การอีกคนนะครับต้องบอกว่าจะเรียกเขาว่าเป็นพระเอกที่ถูกลืมก็ได้เพราะกว่า20ปีเนี่ยหายหน้าหายตาไปจากวงการละครมีรูปออกมาก่อนหน้านี้ก็แทบจะจำไม่ได้เพราะว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนอ้วนมากเกือบแตะ100โลอ่ะพี่พีเคนะตอนนี้ก็นอกจากแบบว่าหายไปนานแล้วตอนนี้กลับมาแล้วแต่ว่ากลับมาครั้งนี้ทำเอาแฟนๆแบบตกใจเลยนะเพราะว่ากลับมาพร้อมกับอาการป่วยที่เรียกว่าเป็นอัมพาตครึ่งหน้าครึ่งซีกอาการหนักถึงขนาดปากเบี้ยวมีสิทธิ์ที่จะพิการตลอดชีวิตนะหนักซ้ำคนยังเมาว่าเฮ้ยแอปเปล่าป่วยจริงไหมอะไรแบบนี้นะคะวันนี้เราก็เลยเชิญมาออกรายการและตอนนี้พร้อมอยู่แล้วไปดูค่ะว่าเขาคือใครค่ะบดินทร์ดุ๊กอดีตพระเอกชื่อดังรุ่นใหญ่ที่หายหน้าหายตาไปจากวงการนานกว่า20ปีที่ตอนนี้เพิ่งกลับมามีข่าวอีกครั้งหลังโผล่มาร่วมงานศพโอวรุธพร้อมให้ข่าวว่าสนิทกันอย่างนั้นอย่างนี้จนหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะพี่ดุ๊กไปสนิทกับพี่โอวรุธตอนไหนนะหรือว่าที่ไปงานเนี่ยเพราะต้องการสร้างกระแสหวังคัมแบ็กสู่วงการกันแน่พร้อมเปิดใจพ่วงเปิดหน้ากากขอเคลียร์ประเด็นดราม่าแกล้งป่วยต้องใส่แมสปิดอัมพาตครึ่งซีกที่หน้าปากเบี้ยวหลับตาไม่ลงจนน้ำตาไหลตลอดเวลาอีกด้วยอุ้ยแซ่บมากแต่ละประเด็นเนี่ยคุ้มค่าการคัมแบ็กวงการจริงๆเลยนะฮะพี่ดุ๊กบดินทร์ดุ๊กคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับพี่ดุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป๊กกี้ในดวงใจของเป๊กโอ้โหเหมือนกันเลยพี่ก็ชอบผลงานหนูมากค่ะหนูรักพี่มากเลยไม่ได้ดูผลงานพี่มานานมากคิดถึงนานไหมนานมากค่ะพี่ก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูคุยแซ่บโชว์เห็นหน้าผู้ชายคนนี้แล้วงงณตอนนี้ทำไมต้องใส่หน้ากากพี่คือไม่สบายป่วยหรืออะไรเกาะกระแสมั้งนั่นไงนั่นไงเอาก่อนเอาสั้นๆก่อนว่าก็ป่วยครับป่วยก็เป็นเบลพาวซี่ก็อย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไปก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอัมพาตครึ่งหน้าครับแต่ว่าข่าวไปลงว่าเป็นอัมพาตเหมือนคนตัวมาคนคิดว่าครึ่งตัวเพราะลงไม่ละเอียดก็เลยโทรกันกริ้งกางใหญ่เลยว่าเฮ้ยเป็นอะไรนอนอยู่โรงพยาบาลไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆคือเป็นที่ครึ่งหน้านะครับเดี๋ยวเราเข้ามาเจาะดีเทลกันที่ผ่านมาก็มีหลายคนเห็นพี่ไปร่วมงานของพี่โอวรุธหลายคนเลยเอ๊ะอาว่าเอ๊ะไปสนิทกันตอนไหนคะ คือเอาจริงๆเนี่ยในวงการเนี่ยะนะครับบางอย่างเนี่ยที่สื่อออกไปหรือข่าวออกไปเนี่ยประชาชนไม่ได้รับรู้บ้างก็มีพี่ไม่จำเป็นว่าต้องสนิทกับคนนี้แล้วทุกคนจะต้องรู้สมมติที่สนิทกับ PK โลกต้องรู้มั้ยใช่มั้ยจริงพี่สนิทกับเอ็กต้องรู้มั้ยก็คือแต่จริงๆอ่ะคือทำงานด้วยกันหลายเรื่องแล้วก็เป็นละครยาวทั้งนั้นเลยอย่างเรื่องผู้กองยอดรักยอดรักผู้กองอยู่ไหนตอนนึงก็ประมาณ30พาร์ทนึงอ่ะประมาณ30กว่าตอนถ้าเรตติ้งดีมันก็ยืดก็เท่ากับว่าละครเรื่องนี้เป็นละครปีเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่กันทั้งปีใช่ไหมครับแต่นี่คือเรื่องนานไปแล้วถ้าคนสมัยนี้เขาไม่เห็นค่ะแต่ที่คนเห็นอีกทีก็คือไปตอนไปงานศพแล้วเห็นบอกว่าตอนป่วยเนี่ยเคยไปเยี่ยมกันบ้างไหมคะพี่ตอนป่วยที่ก่อนที่เขาเสียเนี่ยพอเราไปเชียงใหม่เราก็จะกินกลางหากันก็แวะเวียนไปหากันอยู่ก็ไปกินข้าวกินข้าวอะไรเงี้ยก็ถามว่าอาการเป็นยังไงจากลิ้นแข็งปากแข็งดีขึ้นไหมกินได้ดีขึ้นไหมแล้วก็เตือนกันเรื่องว่าต้องดูแลสุขภาพนะต้องพักผ่อนให้พอนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ว่าติดต่อคุยกันบ่อยก็ไม่ถึงกับบ่อยแต่ว่าคนในวงการสมัยก่อนนะมันเหมือนครอบครัวครับคือพอเจอกันมันไม่ได้แยกกันเป็นกวนแบบนี้คืออยู่กันแบบว่าเป็นแฟมิลี่เคยเห็นไหมที่ว่าเราเรียกพ่อรองแม่ทุมมีพี่สมัยแต่เราเรียกด้วยความที่รู้สึกจากการที่เขาถ่ายทอดมาเรารู้สึกคนเนี้ยเป็นแม่คนเนี้ยเป็นพ่อแล้วเขาก็เห็นเราเป็นลูกมันจะไม่เหมือนสมัยนี้ที่แยกกันเป็นโกดเป็นกวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความสนิทสนมกันนะครับถึงไม่เจอกันเป็น5ปี10ปีแต่ความรู้สึกดีๆเป็นความเป็นพี่น้องกันมันก็มีครับอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็พอป่วยก็เลยไปนะครับก็ไปก็ไปช่วยแล้วเราที่แน่ๆก็คืออย่างเหลือใครโอก็ไม่เหลือใครละก็เหลือแค่พ่อกับแม่ซึ่งอายุมากใช่ไหมครับแล้วพี่ชายก็เสียไปแล้วซึ่งกันเราก็รู้จักกันหมดนะเพราะว่าในกองถ่ายอย่างเงี้ยเสร็จเราก็ไปคุยกับพ่อบอกพ่อจำได้ไหมว่าลูกเคยเล่นกับพ่อเรื่องอะไรใช่เรื่องนี้ไหมพ่อบอกไม่ใช่เราเล่นกันเรื่องนี้เรื่องนี้คือมัน
มันบอกมันเขาเรียกอะไรมันพูดไม่ถูกนะมันมีความสัมพันธ์กันเยอะอ่ะมันไม่ใช่แค่โอนะครับกับทุกคนดาราสมัยรุ่นพี่เนี่ยเจนพี่เนี่ยเจอกันกอดกันหอมแก้มกันคือไม่ได้คิดอะไรคือมันเหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะอ่ะถ้างั้นพี่ตอบคำถามนี้หน่อยแล้วกันที่บอกไปแล้วว่าคนข้างนอกมองว่าอ่ะเมากันว่าหวังเกาะกระแสตัวเองกลับมาดังอยากกลับเข้าสู่วงการโดยการที่ไปโชว์ตัวที่งานของพี่โอคนแรกชอบจังเลยงานโชว์ตัวงานศพ คิดได้นะครับ ผมไปโผล่งานอีเวนต์ดีๆแต่งตัวสวยๆไม่ดีกว่าเหรอช่างคิดนะคนพวกนี้นะวิลาคิดนะผมว่าคนไม่ต้องใส่รองเท้าคนพวกนี้ไม่ต้องใส่รองเท้าทำไมเพราะว่าเขาจะได้เอาส่วนอื่นมาช่วยคิดไงเร็วอ่ะแบบเขาก็ช่วยคิดเงี้ยช่วยคิดคิดได้ยังไงอ่ะแบบว่าเฮ้ยงานศพก็คืองานศพใช่ไหมไปส่งเพื่อนไปส่งพี่ส่งน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่กลายเป็นเกาะกระแสผมคิดได้ก็แต่จริงๆนะงานศพนะถ้าเป็นพุทธเนี่ยก็คือไม่ต้องมีใครมาบอกถ้ารู้ข่าวก็คือสามารถไปได้เลยนะเป็นงานศพเนี่ยถ้ารู้จักมักจีกันนะแล้วลองดูจากประเมินจากงานนะจากพวงหรีดจากผู้ร่วมงานแล้วจากงานที่จัดต่างจังหวัดนะทำให้คนเยอะขนาดนั้นก็แสดงว่าโอเขาเป็นคนที่มีคนรักเยอะคือด้วยattitude เขาอะไรต่างๆเนี่ยเขาเป็นคนที่น่ารักไงครับพี่เขาไปที่ไหนก็มีแต่คนรักถ้าถามว่าถ้ามันไม่รักกันจริงไม่สนิทกันจริงจะบินไปมั้ยเออจริงอ่ะงั้นเราเคลียร์เรื่องเกาะกระแสเรียบร้อยไปงานศพพี่โอเพื่อเกาะกระแสไม่จริงก็แล้วแต่คิดนะเออแล้วเรื่องของคุณแล้วเรื่องป่วยพี่ แล้วพี่ไปเปิดอาการป่วยที่งานเนี่ยคนก็บอกว่าอ่ะเนี่ยมาสร้างเรื่องป่วยอีกมันเป็นจังหวะมันเป็นจังหวะก็คืออยู่มาทุกคืนก็ไม่เป็นไรจนคืนสุดท้ายเดี๋ยวนะเดิมทีที่พี่ไปเนี่ยพี่ยังไม่ป่วยยังไม่ป่วยสิครับก็ยังปกติดีถ้าพี่ป่วยพี่จะไปไหมจ๊ะเออนี่ไงก็เลยยังถามไม่เคลียร์คือนักก่อนที่จะไปงานศพพี่ก็ยังปกติดีไม่มีอาการป่วยเจ็บไม่มีครับก็ยังรับแขกได้อะไรอย่างเงี้ยไปช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอคืนสุดท้ายเนี่ยก็หลังจากที่สวดอภิธรรมศพอะไรเสร็จก็กลับบ้านก็ตอนนั้นก็พักอยู่บ้านคุณนิโน่นะครับก็จะมีทีมงานหลายๆคนก็นั่งคุยกันไปคุยกันมามันก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรายิ้มตึงๆเอ๊ะโบท็อกออกฤทธิ์หรือไงไม่ปรากฏไม่ใช่มันเริ่มตึงๆก็ไม่เป็นไรก็เข้านอนพอเข้านอนเราก็มานั่งเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นมือถือปุ๊บน้ำตามันก็เริ่มไหลน้ำตาไหลก็คิดอีกอ๋อสงสัยแสงเข้าตาอะไรเงี้ยอ่ะก็ไม่เป็นไรก็เช็ดตาไปสักปากมันเริ่มตุยๆหน่อยปากมันตุยๆแข็งๆก็เอ๊ะแปลกๆละขอเดินเข้าไปส่องกระจกหน่อยครั้งแรกที่พี่เห็นหน้าตัวเองในกระจกมันก็ตกแล้วไงตกจริงๆพี่หมายถึงว่าหน้าคือมันจะนิ่งหน้ามันจะนิ่งคือหน้าที่เป็นเอฟเฟกต์เนี่ยคือมันจะกล้ามเนื้อมันจะไม่ทำงานมันก็จะนิ่งส่วนไอ้ด้านที่ปกติเนี่ยเราจะพูดเราจะยิ้มมันก็จะกระดิก มันก็จะดูว่าไอ้ข้างปกติเนี่ยเบี้ยวแต่จริงๆข้างนี้คือข้างที่มีผลเดี๋ยวมันเป็นคือมันเป็นเกิดขึ้นในคืนนั้นเลยเหรอพี่เบลพาซี่จะเกิดขึ้นเร็วมากมันสาเหตุมาจากอะไรครับมาจากเรื่องของเส้นประสาทคู่ที่7อักเสบพี่ไปนอนทับหรือว่ามันมีหลายปัจจัยมากอย่างเช่นอะไรบ้างคะพี่สักสองสามอย่างได้ไหมครับปัจจัยเสี่ยงเนี่ยจะเอาจะเอาพาร์ทนี้หรือจะเอาพาร์ทหน้าเราจะได้ระวังว่าเอ๊ะเวลามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนก็คือพี่อ่ะเป็นมาสองครั้งแล้วครั้งแรกก็เป็นแล้วก็หายนะครับพอครั้งเนี้ยก็เลยถามว่าตกใจมากไหมไม่ตกใจพอเห็นกระจกปุ๊บเป็นอีกแล้วแต่เป็นอีกข้างหนึ่งคราวที่แล้วข้างนี้พอมาข้างนี้นะครับก็รู้ละว่ามันเป็นเบลพาซี่แน่นอนปัจจัยของมันก็คือ เส้นประสาทคู่ที่7เนี่ยมันจะมี2ข้างได้รับความอักเสบแล้วก็ทำให้ไม่สามารถคอนโทรลเรื่องของกล้ามเนื้อได้นะครับก็มีสามารถติดจากเชื้อไวรัสซึ่งน้อยมากครับเปอร์เซ็นต์น้อยมากติดจากการ อักเสบโดยส่วนตัวของอวัยวะเองหรืออุบัติเหตุอย่างเช่นเมื่อวานถามพวกเทเลฟิสถามหมอขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกลมตีหน้าก็สามารถเป็นได้ขึ้นเครื่องบินเพรสเชอร์กดอากาศทำให้ปวดหูก็สามารถเป็นได้
ช้คัตเติ้ลบัตรแคะหูก็เป็นได้ผมทุกวันเลยเช้าเย็นเหมือนมากเหมือนกันพี่ก็เป็นคนแคะแล้วก็ใส่เฮดโฟนที่มันมีเอียร์ปลั๊กไอที่ซิลิโคนถ้าเกิดมันสกปรกแล้วก็เฮ้ยเราใช้คนเดียวนะเขาก็บอกอ้าวไอแฮนเดิลที่คุณจับมาไอเหงื่อของคนนู้นคนนี้ล่ะแล้วจับแล้วก็อันนี้เป็นความรู้ใหม่พี่ผมประจำเลยเหมือนกันเสร็จแล้วไอ้ผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวเราที่เราออกกำลังเช็ดเสร็จก็โยนไปในหลุมเสร็จมันเปียกแล้วก็หยิบขึ้นมาก็มาเช็ดหน้าต่ออะไรเงี้ยมันปัจจัยมันแล้วครั้งที่เราที่เป็นนานไหมพี่กว่าจะหายประมาณเกือบ2เดือนแต่ต้องทำเทอราปิสเนี่ยต้องทำกายภาพเนี่ยทุกวันอย่างเช่นตอนนี้ต้องทำทุกวันแล้วตอนนี้พี่เป็นมานานเท่าไหร่ครับเป็นมาอาทิตย์หนึ่งครับพี่ขอดูใช่ไหมขอดูนิดนึงอาทิตย์ละส่วนนะค่ะผมมันขอตาก่อนคืออันนี้ตาข้างด้านซ้ายนะครับค่ะดูอย่างนี้จะปกติค่ะแต่ถ้าหลับตานะหลับตาฝีนะหลับตาปีปีไหมไม่ปีข้างหนึ่งโอ้นี่คือกระพริบตาสองข้างอ๋อนี่พี่กระพริบสองข้างเหรอคะกระพริบสองข้างแต่อีกข้างหนึ่งพี่ไม่กระพริบเลยนะจ้ะพี่คงไม่สามารถที่จะแบบว่าแต่สายตาพี่มองเห็นเห็นครับแต่มันจะมีอุปสรรคก็คือพอตากระพริบไม่ได้เนี่ยลมมันจะเข้าพอลมมันเข้ามันจะแสบตานะก็เคยต้องคอยปิดเขาได้ใช่ต้องคอยปิดแต่พอปิดปุ๊บทัศนวิสัยก็เสียจะขับลงขับรถหรือว่าจะเดินอะไรก็กลัวที่จะนะเนียนตานะคนจะฝ่าโอ้พี่อ่ะแล้วเดี๋ยวจะพูดให้ดูนะสวัสดีครับอย่างงี้เป็นอย่างงี้เลยใช่มั้ยคือข้างนี้จะนิ่งใช่มั้ยมันจะไม่กระดิกนะครับเป็นอย่างงี้อ่ะทุเรศพอละโอ้แม่พี่ขอบคุณมากขอบคุณไม่เป็นไรครับก็ที่ตั้งใจมาออกก็คืออยากเป็นวิทยาทานให้กับคนที่เป็นนะนะก็คือ1คือไม่ต้องตกใจก็สามารถหายได้แต่ว่าคุณต้องขยันนะครับทานยาให้ครบโดสที่หมอสั่งแล้วก็พยายามทำกายภาพก็คือไปทำที่ศูนย์กายภาพบำบัดโดยการใช้ไฟฟ้าจี้นะครับไฟฟ้าจี้จี้กระตุ้นกล้ามเนื้อคือไม่ให้กล้ามเนื้อมันรีบนะครับกระตุ้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาทำกายภาพตัวเองเขาก็จะมีท่าให้แบบหลับตาฝีทำวิปากซ้ายปากขวาอะไรเงี้ยต้องขยันนานไหมพี่ต่อครั้งหนึ่งเซสชั่นอย่างเงี้ยเซตหนึ่งก็ประมาณในแต่ละท่าก็ประมาณ15ครั้งแต่คุณหมอก็อยากทำให้ได้มากที่สุดก็จะดีแต่ว่าบางทีเราก็ขี้เกียจเพราะว่าทำแล้วมันเมื่อยหน้า นะครับครั้งที่แล้วมันหายอ่ะแล้วครั้งเนี้ยในใจคิดไหมว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันไม่หายแล้วต้องเป็นอย่างเนี้ยไปตลอดชีวิตกลัวไหมถามว่ากลัวไหมก็ยังไม่คิดถึงขั้นนั้นเพราะว่าได้ทีมคุณหมอเดิมนะครับเราขอทีมเดิมเลยหมอเดิมเทอราปิสต์เดิมแล้วเขาทำให้เราหายได้ในครั้งนั้นมันคราวนี้มันน่าจะไปโฟกัสที่ตัวเองว่าความขยันในการที่จะออกกำลังมากกว่าก็เหมือนคนนอนติดเตียงแล้วพอนอนไปนานๆแขนรีบขารีบพอเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาทำกายภาพมันก็สามารถฟื้นฟูกลับมาได้แต่มุมยิ้มมุมอะไรอาจจะไม่เหมือนเดิมถ้าเทียบกันกับครั้งแรกที่เราเป็นกับครั้งนี้อันไหนพี่ว่าครั้งนี้แรงกว่าพี่ว่าครั้งนี้แรงกว่านะครับแต่ครั้งแรกตกใจมากกว่าแล้วอย่างนี้นอกจากหน้าแล้วเนี่ยพี่คุณหมอเขาแนะนำว่าเราต้องออกกำลังกายด้วยไหมทั้งตัวเลยอ่ะการออกกำลังกายก็คือสิ่งแรกที่พี่ถามเลยก็คือออกกำลังกายอย่างเดิมได้ไหมอย่างเดิมได้ก็คือเหมือนว่าเรายังวิ่งยังทำอะไรได้คือมันไม่เกี่ยวกับพาร์ทนี้ค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเป็นเฉพาะหน้าใช่ไหมพี่ส่วนถ้าเบลพาวซี่นี่คือเฉพาะหน้าแล้วก็จะทีละครึ่งหน้ามันน้อยครั้งมากที่จะเป็นพร้อมกันสองข้างนะครับก็หลายๆคนที่ห่วงใยแล้วก็ให้คำแนะนำเนี่ยบอกว่าให้ไปนวดบ้างให้ไปทำนู่นนี่นะคือโรคเนี้ยมันไม่ใช่สโตรกสโตรกมันจะเป็นลักษณะที่อุดตันแล้วเลือดมันไม่ไปเลี้ยงปลายประสาทแต่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้คือมันปลายประสาทมันอักเสบถ้าเป็นแบบสโตรกอย่างที่ว่านะไขมันอุดตันก็จะแบบเสียศูนย์ไปเลยซีกนึงแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวคนละโรคกันใช่ใช่แล้วอย่างสโตรกเนี่ยเขาก็จะบอกมันจะค่อยๆลามค่อยๆลามไปทีละส่วนแต่ถ้าเบลพาซี่เนี่ยมันจะภายใน1วัน2วันมันจะฟึกเลยแล้วมันก็กลับมาได้กลับมาได้หมายถึงว่าโดยการฟื้นฟูใช่พี่เวลาเขาช็อตหน้าเขาช็อตยังไงพี่ก็จะมีเครื่องมือแบบเป็นกล่องนะครับแล้วก็เปิด
ไฟแล้วก็จี้อ๋อจี้อย่างนี้เหรอพี่ตึ๊กแล้วเราสะดุ้งไหมจี้จี้นานเลยแล้วมันก็จะตึบ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 เหมือนทำให้กล้ามเนื้อกระชับตัวกระตุ้นกล้ามเนื้อมันสามารถเอามาทำเองที่บ้านได้ไหมไม่ได้ถามแล้วไม่ได้เพราะว่าต้องขับรถไปโรงพยาบาลทุกวันก็ใช่ดิมันต้องเรื่องของกระแสไฟหนึ่งแล้วก็ระยะเวลาแล้วก็ลายของกล้ามเนื้อเขาต้องรู้ลายด้วยมัดเนื้อเราตรงนี้ตรงไหนอะไรตรงไหนจี้ผิดจี้ถูกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าใช้นานไปก็เบิร์นเพราะว่าเขาบอกกระแสไฟตัวนี้มันเป็นกระแสไฟบ้านอ๋อเพราะฉะนั้นต้องมือคุณหมอเท่านั้นใช่ทรมานไหมพี่ตอนทำครั้งนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ครั้งแรกๆเนี่ยไม่รู้มันไปโดนเส้นไหนโดนที่นอนอยู่ที่หน้านี่กระตุกทั้งตัวเลยมันโดนไฟดูดแล้วปึ๊กอย่างนี้เลยอ่ะเสียวเลยนอนกำลังเคลิ้มๆอยู่ฟึ๊กอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วครั้งนี้คุณหมอบอกว่ามันอาการพี่นี่ตอบสนองการรักษาคือตอนนี้มันเป็น2ทางคือทางเทอราปิสต์เนี่ยเวลาเขาจี้เนี่ยเขาเห็นว่ามันกระตุ้นกลับมาได้ดีขึ้นแต่เมื่อวานพอไปหาคุณหมอดูได้ตาเปล่าเนี่ยคุณหมอยังไม่แฮปปี้ว่ามันยังไม่ยกขึ้นคือถ้ามันดีมันก็จะยกขึ้นตอนนี้คุณหมอก็เลยสั่งให้ทานสเตียรอยด์ไปอีก1อาทิตย์เพื่อที่จะฆ่าเชื้อให้มันแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าหลังจากนั้นไม่หายต้องเน้นทำกายภาพกายภาพมันก็จะมีอย่างเงี้ยช็อตไฟฟ้าฝังเข็มมีอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะครับพี่มันกระทบกับชีวิตพี่มากไหมเพราะว่าพี่ต้องกระทบพี่เป็นคนหน้ากล้องอ่ะกระทบมากก็คืออย่างเวลาไปทำงานไปสอนไปอะไรเงี้ยคือมันจะพูดได้ด้านเดียวบางคำเนี่ยเราจะพูดไม่ได้อย่างฟอฟันอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ชัดนะที่เสียงมันจะต้องออกเนี่ยมันก็จะรำคาญนิดนึงแล้วก็เรื่องของการกินกินไงกินเนี่ยคือปากเวลาเปิดเนี่ยเราเปิดปากอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอตอนเนี้ยข้างนี้มันไม่เปิดมันเปิดข้างเดียวแล้วความคุ้นเคยเวลาเอาช้อนเนี่ยตักเข้าปากเราเข้ากลางปากเราไม่ได้เข้ามุมปากพอเข้ากลางปากปุ๊บไอ้ข้างเนี้ยมันเข้าแต่อีกข้างเนี้ยมันติดขอบปากมันก็จะหกอย่างเงี้ยก็ลำบากนิดนึงถ้าอย่างน้ำเลยพี่ยกดื่มนี่น้ำดูดก็นี่ไหลของนี่ค่ะจริงเหรอเพราะข้างนี้มันปิดไม่ได้เวลากินพี่ก็ต้องกินน้ำสมมติกินยกกินก็ต้องบีบปากไว้อย่างนี้หรือไม่ก็ใส่หลอดแล้วก็บีบปากไว้อย่างนี้ใช่ไม่คืนถ้าปล่อยปุ๊บก็โรคมาเลยหรือว่าสีฟันพอจะบุ้ยปากเงี้ยพูนปากเงี้ยยาสีฟันมันก็จะมาอยู่ข้างนี้เราก็ต้องใช้นิ้วล้วงใช้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ปิดปากทั้งคู่แล้วก็วนๆๆๆโอ้โหอย่างนี้ตกเย็นวันศุกร์นี่ไปจิบไวน์กับเพื่อนไม่ได้เลยพี่ช่วงที่ไม่ได้ยาแค่หกมือก็แก้วลองอีกครั้งเดี๋ยวนี้เซ็งเพราะตอนนี้ก็คือไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่ปาร์ตี้หลายๆยิ่งจากหลังจากที่ไปเจอเพื่อนๆที่กลับไปเจอที่งานนะก็มีนัดปาร์ตี้กันเยอะแยะเราก็ต้องขอตัวก่อนบอกว่าหนึ่งมันไม่สมควรอะใครอยากจะนั่งกินกับเราอะกินเส้นก๋วยเตี๋ยวไหลออกมาอย่างเงี้ยไม่ไหวนะอย่าเพื่อนคงไม่รังเกียจแต่เราอะลำบากนี่นะนะครับก็เลยอย่าพึ่งดีกว่านะแล้วก็อย่างเนี้ยเรื่องขับรถเรื่องอะไรเนี้ยจะลำบากเรื่องสายตานิดนึงมันจะแสบตาเพราะเนี่ยนั่งคุยกันตั้งนานนะข้างนี้ไม่กระพริบเลยพี่พีเคไม่กระพริบไม่กระพริบไม่ตอนแรกตอนผมนึกว่าพี่เป็นข้าพี่ตอนแรกผมนึกว่าพี่เป็นข้างนี้อ๋อข้างนี้เมื่อก่อนอ๋อแต่คนจะคิดอย่างนี้ไงพี่บอกไงเพราะข้างนี้พี่กระพริบแต่ว่าข้างนี้พี่จะตั้งใจมองผมมากเลยผมก็นึกว่าพี่โกรธอะไรผมหรือเปล่ามันติดตามไม่ได้ตอนนี้อยากจะเล่นไอ้ละครแบบไอ้เทเลอร์อะไรเอาเข็มมาจิ้มตาอย่างนี้นะพี่ไม่กลัวพี่กลัวเลยอ่ะใช่พี่คะครับพี่เนี่ยก็คือพระเอกที่หล่อเลยแหละคนหล่ออย่างเงี้ยเคยมั้งหล่อเศร้าไหมคะพี่ไม่เศร้าหรอกครับมันก็เป็นธรรมดาชีวิตนะว่าคือจะให้พี่สตาฟไว้เหรอจะให้พี่ตายแบบว่าตอนอายุ20นะพี่จะหล่อตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่พออายุมากขึ้นมันก็ต้องไปตามวัยตามอะไรของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แค่ขออย่าป่วยแค่นั้นแหละคือกลัวตายไหมไม่เคยกลัวตายที่บ้านนี่เป็นคนที่ไม่เคยกลัวตายทั้งบ้านเลยนะจะเป็นพี่ชายน้องชายแม่เม่ออะไรเนี่ยไม่เคยกลัวตายเพราะว่าเรารู้ว่ายังไงมันก็ต้องตายแต่ขอตายแบบสบายๆได้ไหมอย่าป่วยตายอะไรเงี้ยขอหลับตายอ่ะนะงั้นอย่างนี้ทุกวันพี่ไปหาหมอกายภาพบำบัดงานก็รับไม่ได้เลยสิช่วงนี้ยังครับอ๋อเหรอแต่ถามว่ามีไหมก็มีเพราะพี่ก็เปิดโรงเรียนสอน acting ด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องบอกนักเรียนหรือว่าบอกทางผู้จัดบอกว่าช่วงนี้ต้องสอนแบบฝักเบี้ยวๆนะเข้าใจก็ปิดก็เข้าใจก็คือเราก็ถ่ายทอดความรู้ไปแต่ว่า
บางคำมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรือว่าอย่างคราวที่แล้วเนี่ยก็ยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาลัยก็ต้องมีแมสแล้วก็พูดไปแต่ก็พยายามพูดน้อยเพราะพูดแล้วเดี๋ยวเด็กมันไม่ชัดจะไม่ฟังไม่ชัดแล้วมันก็อาจจะคิดว่าเอาไปฝากเบี้ยวนี่มาสอนกูทำไม อาถ้างั้นวันนี้เราเปิดโอกาสให้พี่โอเคลียร์แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วสนิทกับพี่โอมาตั้งแต่สมัยเล่นละครด้วยกันหลายเรื่องด้วยแล้วก็ดันมาไม่สบายมาป่วยเอาตอนงานศพพอดีไม่ถ้าเกิดป่วยก่อนก็คงไม่ได้ไปอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าวันนั้นที่ป่วยเนี่ยนิโน่เนี่ยบอกเลยกลับเลยให้กลับเลยเพราะตอนเช้าตื่นมาบอกเฮ้ยโน่เป็นอย่างนี้แล้วนะโน่บอกกลับเลยบอกแล้วจะกลับไปทำไมในเมื่อไฟมันก็เย็นเนี้ยมันก็ต้องกลับแล้วก็ย้ายน้องไปก่อนไปอีกวัดนึงก่อนดีกว่าก็ทำให้เสร็จแล้วก็ค่อยกลับเพราะกลับไปก่อนมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีเพราะว่าเขาเคยเป็นแล้วด้วยไงพี่เขาเคยเป็นแล้วก็ตกใจเท่าไหร่แล้วแล้วถึงกลับมาก็หาหมอไม่ทันอยู่ดีค่ะอย่างเงี้ยก็ส่งให้เสร็จไปอะไรเงี้ยจะพูดถึงวัดนะชาวพุทธเนี่ยเขาจะคิดว่าเอ้ยอย่างงี้มันมาจากผลบุญผลกรรมหรือเปล่ามาจากเรื่องลี้ลับอะไรไหมพี่เคยมีคนพูดไหมไม่คิดตลกอ่ะคิดตลกโอแกล้งพี่เปล่าวะอืมเพราะมันมีอยู่รูปนึงที่งานอ่ะค่ะพี่ก็ระหว่างที่เลิกสวดแล้วอ่ะมันก็จะมีคัตเอาท์ของโอรูปนึงอ่ะที่เป็นใส่โกโบลิอ่ะพี่ก็ยังไปยืนเสร็จก็ไปหยิกแก้มมัน ไปหยิกแก้มมันเอ้ยไปแล้วนะเนี่ยถ่ายรูปอยู่เงี้ยปรากฏไอ้เจ้าปิงปองสแกวันมันก็เอารูปเนี้ยมันเป็นคนถ่ายส่งมาให้พี่นี่ไงพี่ไปแกล้งพี่โอเปล่าบอกโอ้โหมึงเล่นกับกูนี้เลยเหรอคือเราไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ถามว่ามีเปล่าไม่มีหรอกน้องเขาก็ไม่มาหรอกไปแล้วแล้วเราก็พยายามช่วยกันทุกอย่างหาให้ดีที่สุดที่แบบว่าน้องก็จะไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเข้าใจเคลียร์กันหมดแล้วนะครับมีปัญหาอะไรบอกมาเนี่ยสามารถส่งไลฟ์กันมาได้เพราะทุกคนมีหลายคนดูอยู่ผ่านทาง Facebook Live ด้วยครับพี่พยายามอย่าดราม่ามากนะครับโอ้ยตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงเมื่อกี้เนี้ยตอนที่พี่ดุ๊กเดินมาถึงปั๊บอ่ะยังบอกเลยว่าอุ้ยหุ่นดีขึ้นหุ่นดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าที่ไม่ได้เอาของมาขายด้วยทำไงดีเนี่ยไม่ต้องเหรอแต่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้หุ่นดีขนาดนี้อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมพี่รู้ถึงปล่อยตัวเองจนอ้วนฉุเพราะน้อยใจที่ผู้จัดไม่ป้อนงานหรือว่าตั้งใจจะลาวงการเองจริงหรือไม่สักครู่เดียวที่คุยแซบโชว์ครับกลับเข้าสู่คุยแซบโชว์กับพี่ดุ๊กนะครับหลายคนที่พลาดตอนช่วงแรกไปอีกทีก็แล้วกันที่เป็นข่าวเป็นกระแสว่าพี่ดุ๊กเป็นอะไรหรือเปล่ามีคนบอกว่าจะพิการไปครึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เป็น cerebral palsy ก็คือเฉพาะหน้าเฉพาะครึ่งแล้วเป็นครึ่งนี้ด้วยส่วนอื่นๆโอเคเพราะเป็นคนละโลกกันซึ่งสามารถที่ขยับได้อะไรเป็นได้ไหมได้แต่อันนี้มันต้องดูเรื่องกระดูกนิดนึงนะมันไม่เกี่ยวกับเบลพอซี่น่าจะแข็งแรงเพราะได้ยินเสียงกรอบแกรบอยู่แต่เมื่อกี้ตอนเบรกโฆษณาเห็นพี่ดุ๊กดื่มน้ำด้วยไม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะก็ต้องก็อย่างที่บอกต้องบีบต้องบีบพี่ชนแก้วฮะนี่ฮะพี่ขอโทษนะฮะแต่ว่าอยากให้พี่มีความสุขครับพี่นะพี่นะคือถ้าไม่บีบเนี่ยมันจะไหลออกมาข้างนี้ต้องบีบไว้ค่ะต้องบีบไว้เพราะข้างนี้มันไม่กระดิกพี่แล้วอย่างนี้อาหารที่กินทุกวันอะอะไรบ้างอะอาหารนิ่มๆพยายามกินอะไรที่นิ่มๆก็ก๋วยเตี๋ยวไอ้ข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วการบดเคี้ยวล่ะคะพี่มีผลยังใช้ได้อยู่ในระดับนึงแต่ว่าพอเคี้ยวเสร็จมันไม่มาทางนี้ไงมันมีเทมากองอยู่ฝั่งนี้ที่เราขยับไม่ได้ก็ลำบากนิดนึงลำบากครับก็ต้องทานอะไรก็ต้องอยู่ที่บ้านแหละเพราะว่าเขินๆหน่อยใช่มันดูแล้วมันไม่งามค่ะอ่ะทั้งนั้นตอนนี้อัปเดตอะไรกันเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่เปิดโรงเรียน สอนการแสดงครับที่ไหนพี่ที่พัฒนาการ20นะครับ Gemini Drama Studio ก็มีปิงปองกับเฟเชอร์ครับนะครับแล้วก็มีปรมัตถ์อีกคนหนึ่งอ๋อที่เปิดสอนนี่สอนทุกวันพี่เข้าสอนทุกวันด้วยใช่แล้วแต่คลาสครับเราจะแบ่งคลาสว่าคลาสไหนคลาสเด็กคลาสผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ย นั่นคือปัจจุบันอันนั้นคือพาร์ทหนึ่งแล้วก็ส่วนนั้นก็คือเป็นอาจารย์พิเศษของตามมหาลัยของนิเทศศาสตร์อันนี้ก็สอนมาเป็น10ปีละแต่ตอนนี้คือทีวีไม่ทำเลยทีวีช่วงนี้ไม่ได้ทำล่าสุดที่ทำก็จะเป็นรายการท่องเที่ยวตอนโน้นนะครับเป็นรายการท่องเที่ยวย้อนอดีตกลับไปนิดนึงพี่นานไหมถือว่าเป็นแบบโอ้โหพระเอกตัวท็อปตรงไหนก็เห็นเรื่องไหนก็เห็นพี่แล้วมาจู่ๆปึ้งเอาพี่หายไปเฉยเลยพี่ไปไหนฮะ
นี่ไหนเหรอลงหม้อ ไม่ใช่หรอกมาช่วงนั้นน่ะคือเล่นเยอะมากนะครับเล่นเยอะเล่นหลายๆบทแล้วบอกว่าเราเป็นคนชอบเล่นน่ะเราไม่เคยคิดว่าเราเป็นดาราเราคิดว่าเราเป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นเราอยากจะไปหลากหลายได้เล่นโน่นเล่นนี่ตัวดีพระเอกตัวร้ายคุณชายอะไรโจรเจินฆาตกรโรคจิตตัวตลกอะไรเล่นหมดแล้วพอมันเล่นไปเยอะๆๆมันเหมือนมันซ้ำอ่ะพอมันซ้ำมันนิ่งบทนี้เล่นแล้วใช่แล้วมันก็จะนิ่งนิ่งเดิมๆแล้วยิ่งถ้าพูดพระเอกสมัยก่อนนะในบทของพี่เนี่ยบทคุณชายเนี่ยส่วนมากเขาจะเรียกเป็นพระเอกคุณชายนะต้องเป็นคุณชายนักเรียนนอกเป็นหม่อมเจ้าเป็นลูกเศรษฐีมันจะนิ่งๆเล่นเหมือนไม่ต้องเล่นอ่ะคือเหมือนโง่ๆเดินเข้าไปในฉากแล้วก็พูดตามไดล็อกไม่มีอินเนอร์ไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สนุกพอเรามาเล่นร้ายมันเริ่มมีอะไรเงี้ยสนุกแพงๆไม่ชอบเล่นขอเล่นร้ายแพงๆน่าเบื่อใช่เพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นดาราครับเราเป็นนักแสดงเราก็อยากเล่นหลากหลายพอเล่นไปเยอะๆเยอะเยอะมาตลกมานู่นมานี่บทที่ส่งเข้ามานี่เริ่มแบบว่าดาวลงดาวลงดาวลงเฮ้ยเฮ้ยโพซิชันกูเสียแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากเล่นเนี่ยแต่ไม่ได้อยากเสียโพซิชันอยากได้ความสามารถอยากได้รับรู้การเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ติดต่อมาช่วงหลังๆหลายเรื่องนะก็เลยเลือกที่จะไม่เล่นก็บทมันไม่ดีอ่ะมีกระทั่งแบบว่าเอาตรงๆเลยนะแต่เขาไม่พูดตรงกับเรานะเขาบอกเข้ากับพระเอกตลอดเลยเข้ากับพระเอกตลอดเลยทุกฉากเลยแล้วก็ก็โอเคแต่ด้วยความที่เราทำงานมาเยอะมากเราก็ถามคำแรกเลยเรียกพระเอกว่าอะไรสรรพนามคืออะไรเรียกว่าคุณอ๋อสวัสดีครับ รู้แล้วไหมรู้แล้วไหมว่าคืออะไรไม่คนขับรถก็อะไรสักอย่างหนึ่งพี่เปล่าเลยมีกระแสว่าเอ๊ะทำให้งานพี่หดหรือเปล่าเพราะว่าพี่เลือกหรือเปล่าพี่เรื่องเยอะไหมอะไรไหมเบ๊กเบ๊กเลือกงานไหมหนูเลือกค่ะเห็นไหมพี่เคเลือกงานไหมไม่ค่อยหนูไม่ได้เลือกที่นี่หนูเลือกที่ตัวเงินค่ะใช่ไหมครับคือการวางโพซิชั่นของตัวเองมันเราก็เหมือนแบรนด์อะเหมือนสินค้าถ้ายิ่งไปมันก็เละเทะไปหมดใช่ไหมไม่งั้นถ้าเกิดว่าพี่เล่นตอนนู้นไปป่านนี้ก็คงจะไม่มีใครใช้คำว่าเป็นอดีตพระเอก yeah. อะไรอย่างเงี้ย oh. ใช่ไหม oh. คือแต่เราก็ไม่ได้ยึดติดตรงนั้น mm. แต่ท่านทิพย์เนี่ยหม่อมเจ้าทิพย์วิชัยชัดชัยเนี่ยที่เป็นคนสร้างพี่เนี่ยเป็น Prince of Romance ของหนังไทยเนี่ยก็บอกว่ากว่าผมจะสร้างคุณมาได้เนี่ย ผมใช้เวลาเท่าไหร่ แล้วคุณก็อย่ามาเปลี่ยนโพซิชั่นตรงนี้ ให้คนเขาจดจำตรงนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เหมาะจริงๆมันไม่สมควรจริงๆก็ไม่เป็นไรให้คนจำภาพเราไว้อย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าต้องเล่นเป็นพระเอกเล่นเป็นพ่อก็ได้เล่นเป็นตัวร้ายเล่นเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้มีความสำคัญในเรื่องแค่นั้นพอแต่ไม่ใช่ว่าไม่เล่นเพราะน้อยใจผู้จัดไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยมันส่วนน้อยจะเป็นเรื่องบทมากกว่าพี่คะแล้วมีอยู่ช่วงนึงไปเห็นพี่แบบตกใจนะเฮ้ยน่ารักมากทำไมพี่แบบดูเลมอนผ้าขยายมากพี่ตอนแรกหนูนึกว่าหนูเป็นสายตาบวมจริงหนูเห็นพี่แล้วบอกเฮ้ยพี่อีกนิดเดียวพี่จะ100โลแล้วนะทีมงานบอกว่าตอนนั้น90เหรอพี่เกือบแตะ90แล้วปกติเราเท่าไหร่จากตอนที่เล่นหนังเหรอเล่นหนังเนี่ย60 65โอ้พี่ขึ้นไป20 30โลเลยเหรอเนี่ยคุณผู้ชมที่เห็นในภาพนั่นคือพี่นะคะนั่นยังไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวรูปตะกี้เนี้ยเดี๋ยวมีมีอึ่งกว่านั้นอีกนะครับใช่ตอนนี้พี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่มีอึ่งกว่านี้อีกตอนไปเจอพี่อ่ะตอนนั้นอ่ะกำลังตึงสุดขีดเลยอ่ะพี่แล้วทำไมอ่ะพี่มันเกิดอะไรหมายถึงว่าอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงอ๋อก็คือพอหลังจากที่เราไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงไม่ได้อยู่ด้านหน้าแล้วเนี่ยก็มาเป็นอาจารย์นะครับเข้าสู่หมวดของอาจารย์สอนหนังสือพออยู่ในหมวดของอาจารย์สอนหนังสือเนี่ยโพซิชันเราเปลี่ยนแล้วเราไม่ใช่นักแสดงแล้วเราเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมพี่เลยต้องทำตัวไม่ใช่ไม่ใช่พอมันไม่ใช่เรื่องของภาพลักษณ์แล้วเนี่ยเราก็สปอยตัวเองแล้วรีแลกซ์นอนกินนอนหน้าที่คือมาสอนไม่ใช่หน้าที่ไปยืนหล่ออยู่หน้าห้องใช่ไหมก็กินเด็กไม่รู้จักได้ซ้ำไปว่าเป็นใครหรอเพราะไม่เคยบอกเลยว่าเป็นใครแล้วตอนนั้นกลับไปเล่นหนังเด็กมันก็มาถาม
าจารย์อาจารย์เล่นหนังเหรอจำผิดเปล่าอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้เปิดตัวแล้วก็ไปจนมันเห็นหนังเห็นละครอะไรเงี้ยมันถึงมาทักว่าอ้าวอาจารย์เป็นนักแสดงเลยอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกค่ะคือเราไม่ได้เคยคิดว่าเราเป็นดาราครับเราก็ทำตามหน้าที่ในนั้นของเราเสร็จมันก็ทำงานประจำค่ะเข้าเช้าเลิกเย็นเข้าเช้าเลิกเย็นก็กินสิกินกินกินมันก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่90และอะไรทำให้กลับมาหุ่นดีแบบนี้พี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของความดันความเจ็บป่วยก็คือจากนอนเตียงจะลุกจากเตียงคือต้องกลิ้งนะครับต้องกลิ้งไม่สามารถลุกขึ้นมาได้เลยไม่สามารถที่จะยันพอยันปุ๊บเจ็บแขนอะไรอย่างเงี้ยต้องกลิ้งลงเตียงเนี่ยพี่ก็เลยเอ๊ะไม่ไหวแล้วต้องลดน้ำหนักใช่เรื่องความดันด้วย อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยว่าเอาซะหน่อยค่ะเอาซะหน่อยก็ลองดูลองไปหาฟิตเนสดูพอฟิตเนสไกลก็ขี้เกียจไปอีกก็ฟิตเนสที่คอนโดนั่นแหละแต่เครื่องที่คอนโดมันก็ไม่ได้ค่อยได้สวยหรูอะไรนักหนาแต่ปรากฏมันนั่นแหละที่ทำให้น้ำหนักเราลงเพราะความง่ายคือตื่นมาปุ๊บเล่นลงมาเลยเสร็จแล้วค่อยขึ้นไปอาบน้ำอยู่ที่ความสม่ำเสมอเนาะการออกกำลังกายถูกต้องวินัยสำคัญเรื่องวินัยแล้วพอร่างกายเรามันเต็มที่อย่างเงี้ยพอมันสะกิดนิดเดียวเขาเรียกมันพร้อมที่จะออกแต่คุณไม่เอามันออกพอคุณไปเล่นนิดเดียวน้ำหนักมันจะลงตึบ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 จดนี่พี่ก็จดจดจดทุกวัน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 จาก94พี่ใช้เวลากี่เดือนถึงจะลงมาในจุดที่พี่เป็นตอนนี้แล้วตอนนี้เท่าไหร่คือที่เล่นแบบเขาเรียกอะไรมวยวัดนะค่ะคือไม่มีเทรนเนอร์เอาความคิดของตัวเองเอาความสบายใจของตัวเองเอาความพึดของตัวเองก็เล่นเล่นได้เท่าไหร่ก็เล่นไปเล่นได้เท่าไหร่ก็เล่นไปลงไม่เยอะนะปีนึงลงแค่3กิโลงั้นตอนนี้คือเท่าไหร่พี่ตอนนี้เหรอเมื่อวานช่างอยู่73รวมเสื้อผ้าก็โอเคนะแต่ที่แน่ๆคือมันจะสเตเบิลหน่อยเพราะว่าถ้ารีบไปลงอะไรเงี้ยมันก็จะเดี๋ยวโยโย่ใช่อันนี้ก็คือธรรมดาค่อยๆนะครับสิริรวมแล้วพี่ใช้เวลาลดน้ำหนักมาทั้งหมดนานเท่าไหร่กว่าจะลงมาอย่างนี้น่าจะเข้าปีที่3ปีที่3โอ้ใช้เวลางั้นแสดงว่าตอนนี้หลังจากที่หน้าหายปั๊บหน้าพร้อมร่างกายพร้อมกลับเล่นละครไหมพี่ถ้ามีบทที่โดนใจถ้ามีเล่นสิทุกบทเลยป่ะทุกบทถ้าโดนใจแม่คิดถึงไหมคะพี่คิดถึงการเล่นละครไหมคิดถึงไหมเหรอคิดถึงการทำงานอ่ะคิดถึงการทำงานแต่ส่วนในเรื่องของละครเนี่ยก็เหมือนเรายังสอน acting อยู่มันก็จะได้เล่นอยู่ได้สอนน้องอยู่แต่เราชอบบรรยากาศของการทำงานที่เมื่อก่อนเนี่ยคือมันไม่เหมือนนะเมื่อก่อนเนี่ยนั่งกินส้มตำกันแม่เมอทุกคนก็บูเสือแล้วก็เรียกมากินกันมันแฮปปี้มันไม่ใช่ว่ามาถึงก็แยกท่องบทเสร็จกูหนีขึ้นรถหนีขึ้นนู่นนี่นั่นบอกปฏิสัมพันธ์มันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สนุกถ้าคนเก่าๆเขาจะสนุกมากอะไรเงี้ยพี่ผมต้องบอกแทนรายการว่าขอบคุณมากเลยพี่เพราะว่าโอเคป่วยเป็นอย่างเงี้ยที่หน้าเราครับผมเป็นผมไม่มาออกแต่ด้วยความที่ว่าคนเมาเยอะมีคนมาอย่างงู้นแล้วพี่ก็ตัดสินใจเลยว่ามาเคลียร์ที่นี่ความแซ่บกับมันเคลียร์ที่นี่ที่เดียวเลยแล้วก็มันก็จะเป็นความสบายใจไม่งั้นพี่ก็ต้องนั่งตอบคำถามอยู่ตลอดเพราะว่าทุกคนก็คิดว่าเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกแล้วก็นอนอยู่ไหนไปเยี่ยมได้ไหมบอกไม่ต้องเยี่ยมยังไปไหนได้ค่ะนะคนละโลกกันนะเป็นอย่างนี้ขออนุญาตมอบดอกไม้จากกิฟต์ฟลาเวอร์สวยๆให้พี่นะครับเป็นกำลังใจพี่ขอบคุณนะพี่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับจริงๆเนาะผมจะต้องชวนแขกทานข้าวตอนท้ายรายการใช่ไม่รู้พี่โอเคไหมแล้ววันนี้หม่าล่าอร่อยเลยพี่แต่พี่จะทานได้หรือเปล่าผลได้ไหมเดี๋ยวใส่เครื่องปั่นให้ถ้าพี่จะอยู่เดี๋ยวดูนะดูนะได้เดี๋ยวไปดูด้วยเดี๋ยวยังถ้าไหวยังน้อยไปดูวิธีทำได้ค่ะพี่โอเคเดี๋ยวพบกันครับครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะวันนี้แขกรับเชิญถ้าจะดราม่ากันขนาดนี้อย่าลืมกด subscribe นะครับ